ได้ค่ะเดี๋ยววันนี้สาวแซ่บจะพาเพื่อนๆไปดูบ้านเมืองสไตล์ญี่ปุ่นกันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะสาวแซ่บก็พาเพื่อนๆมาบุกบ้านของเพื่อนสาวแซ่บเองนะเป็นเพื่อนคนแรกในญี่ปุ่นเลยนะคะเป็นเพื่อนคนไทยในญี่ปุ่นแล้วก็ครอบครัวของเพื่อนนะคะวันนี้จะขอแนะนำเพื่อนให้รู้จักกันก่อนนะคะอันนี้ชื่อพี่หน่งนะคะสวัสดีค่ะชื่อหน่งค่ะให้พี่หน่งช่วยแนะนำตัวได้ค่ะสามีนะคะชื่ออะไรคะชื่ออาโตชิครับชื่ออะไรชื่อแดงครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อพูดไทยสำเนียงไทยชัดมากนะคะแต่อย่าถามประโยคต่อไปเพราะว่าซ้อมมาแค่นี้ค่ะได้แค่นี้พูดไทยได้ไหมคะได้ไหมคะได้ไหมคะยูทูบเบอร์เรียนจังพูดไทยได้ไหมคะพูดไทยไม่ยอมตอบไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูบ้านนะคะค่ะเชิญค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นบ้านที่เพิ่งสร้างเนาะมาอยู่ตั้งแต่เดือนธันวาปีที่แล้วโอเคเดี๋ยวเราไปคุยกันเกี่ยวกับการสร้างบ้านในญี่ปุ่นไปเลยค่ะเชิญค่ะได้ค่ะก็วันนี้คนละท่านนะคะเดี๋ยวนี่ก่อนอันนี้คือเป็นแบบธรรมเนียมปฏิบัติของคนญี่ปุ่นเลยป่ะในช่วงนี้นะคะในช่วงนี้แล้วก่อนหน้านี้ทำไหมไม่ทำค่ะก็ถือว่าเป็นวิธีที่ดีนะคะค่ะโดยปกติก็ถ้าใครมาเราก็หรือไม่ถ้าเรากลับมาจากทำงานเราก็รองเท้าด้วยอ๋อการฆ่าเชื้อโอเคค่ะแต่บ้านญี่ปุ่นตรงเนี้ยเราจะเรียกว่ากิมตะค่ะทีนี้ก็จะเป็นที่สมัยก่อนก็คือจะมีเครื่องเก็บรองเท้าถ้าเป็นคนญี่ปุ่นจริงๆนะคะแต่ว่าบ้านเราก็เป็นลักษณะรุ่นใหม่ก็จะเป็นลักษณะโชว์ทุกอย่างเพื่อสะดวกในการใช้ชีวิตดีกว่าก็คือเข้ามาก็จะโค้ดหน้าหนาจะแขวนนี้ถ้าเป็นพวกเลนโค้ดก็จะอยู่ฝั่งนี้ค่ะแล้วก็รองเท้าก็อยู่ที่นี่ทีนี้อันด้านหน้าใช่ไหมเราชอบงานอดิเรกเราเนี่ยเป็นแคมเปอร์เพราะฉะนั้นอุปกรณ์แคมป์ทุกอย่างเราก็จะเก็บไว้ตรงใกล้ประตูบ้านเพื่อสะดวกในการขนย้ายก็คือของชิ้นใหญ่ของหนักก็จะไว้ที่ใกล้ประตูออกใช่ก็เวลาเราขนขึ้นรถก็จะสะดวกทีนี้ก่อนเข้าบ้านเนี่ยเราก็จะมีสลิปที่ปุ๋ยเขาจะสลิปป้าสลิปเปอร์นะเชิญค่ะเราก็ต้องถอยหลังถอดรองเท้าถูกต้องค่ะในการใส่รองเท้าของที่ปุ๋ยจะถอยหลังเราค่อยใส่รองเท้าเข้าไปเชิญค่ะอันนี้ก็คือเป็นดอกไม้ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นดอกไม้ช่วงหน้าร้อนอาจิไซไฮเย็นเย็นนะคะก็บ้านหลังนี้นะคะอยู่กันถ้าญี่ปุ่นเขาเรียกนิเซใต้หมายถึง2ครอบครัวก็จะเป็นครอบครัวซึ่งคุณแม่อยู่ข้างล่างแล้วเราก็อยู่ชั้นบนทีนี้เดี๋ยวเราจะไปแนะนำที่อยู่ของคุณแม่ก่อนนะคะก็คือแบ่งโซนกันชัดเจนค่ะโอเคค่ะอันนี้โอ้คอมแพคมากเลยก็สำหรับคุณแม่โซนคุณแม่อยู่นะคะก็จะเป็นลิฟวิ่งมาก็ถ้าตักผ้าก็จะนุ่งออกไปแล้วก็ครัวก็จะเป็นมินิคิทเช่นอันนี้ก็คือเป็นที่ตักผ้าข้างในด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะทางนี้ก็เขาก็เวลาตักก็คือตักจากข้างในเสร็จแล้วเวลาเราจะไปตักจริงก็สามารถยืดเลื่อนแล้วก็ไปตักข้างนอกมันจะสะดวกกับคนบ้านญี่ปุ่นค่อนข้างดีเนาะเพราะว่าเวลาฝนตกเงี้ยเราก็ยกเข้ามาตากข้างในได้ใช่สามารถตากในบ้านได้เลยค่ะทีนี้ก็ครัวก็เป็นมินิคิทเช่นนะคะก็เขาก็มีเครื่องดูดควันแล้วปรับอุณหภูมิทีนี้เขาก็สามารถลดอุณหภูมิตรงนี้ก็อยู่ที่นี่ได้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเก็บอุปกรณ์ที่นี่บ้านญี่ปุ่นค่อนข้างเล็กเขาจะใช้พื้นที่ค่อนข้างคุ้มค่ะเพราะฉะนั้นพื้นที่ใช้สอยทุกอย่างมันก็จะเก็บของได้หมดก็คือจะไม่มาวางให้เราเห็นค่ะตัวประตูเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ใช่ประตูปิดเปิดเหมือนเมืองไทยเขาจะใช้ประตูเลื่อนเพราะว่าพื้นที่เขาจำกัดทีนี้ปิดเวลาแขกมาก็มองไม่เห็นส่วนเปิดมันก็จะเป็นโซนเหมือนคอนโดเล็กๆบ้านเรานะก็จะเป็นส่วนห้องนอนอันนี้ขอชมได้ไหมคะได้ค่ะเชิญค่ะก็
เหมือนเดิมค่ะคือประตูที่นี่เขาจะไม่เน้นเปิดเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นลักษณะบานเลื่อนแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นตู้เสื้อผ้าเป็นตู้เก็บของของคุณแม่ใช่ค่ะทั้งเตียงด้วยเตียงก็เหมือนกันก็สามารถเป็น drawer เป็นดิ้งชั้นนะคะก็คือเก็บของได้ทั้งหมดพื้นที่ใช้สอยใช้ของค่ะแม้แต่โต๊ะพวกนี้นะคะก็จะของคุณแม่ก็จะเปิดได้เก็บของได้ทุกอย่างเดี๋ยวเราไปห้องถัดไปนะคะอันนี้ก็คือเราจะมีประตูออกที่เพื่อสะดวกที่คุณแม่ไปห้องน้ำออกทางนี้ได้เลยห้องถัดไปก็เป็นห้องทำงานของสามีนะคะก็ไม่มีอะไรนะตู้หนังสือชั้นวางของเช่นกันแสดงว่าคุณอาซูชิเป็นคนชอบอ่านหนังสือนะคะเนี่ยใช่ค่ะคืออาชีพนะคะเป็นอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้อุปกรณ์ส่วนใหญ่ก็ต้องอ่านหนังสือค้นคว้านะคะค่ะแล้วกี้พี่โหน่งพูดภาษาญี่ปุ่นได้นี่อาจารย์สอนด้วยไหมคะอาจารย์ก็สอนสอนแต่โรงเรียนอาจจะสอนภรรยาไม่ค่อยได้ค่ะก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็ห้องก็คอมแพคดีเนาะแบบใช่คือคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาก็จะแยกห้องทำงานแบบออกจากห้องนอนออกจากลิฟวิ่งเป็นแบบโซนส่วนตัวนะขึ้นอยู่กับบ้านดีกว่าอันนี้นะแต่ว่าบ้านเราพอดีโชคดีที่ว่าได้ดีกว่าบ้านเนี่ยไม่ได้ซื้อทั้งหมดแต่ว่าเป็นบ้านที่เราได้มรดกของตัวพื้นที่เพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้กว้างถ้าเทียบกับเมืองไทยแต่ที่ญี่ปุ่นถือว่าค่อนข้างใหญ่เราก็เลยมีพื้นที่ในการสร้างบ้านในการที่จะแบ่งห้องให้อันนี้เดี๋ยวเราเกริ่นพอดีเราลืมบอกเนาะว่าบ้านหลังเนี้ยนะคะเป็นบ้านที่สร้างขึ้นใหม่ในระยะเวลาที่เพิ่งย้ายมาอยู่6เดือนก่อนหน้านี้ก็คือเป็นบ้านเก่าใช่ตั้งแต่โอ้ย70ปีที่แล้วนะคะที่เราอยู่ก็คือเป็นบ้านที่อายุ70ปีแล้วเราก็อยู่แบบเป็นบ้านสมัยโบราณเลยให้นึกถึงบ้านโดราเอมอนแบบนั้นเลยดีกว่าอ่ะเป็นเสือตาตามิอันนั้นนะแล้วก็เก่าแล้วเราก็เลยทำการทุบแล้วก็สร้างใหม่ก็จะใช้พื้นที่ที่เดิมที่ดินเดิมใช่ที่ดินเดิมใช่เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายก็จะถูกลงกว่าปกติโอเคเอามาถัดไปนะคะถัดไปก็ห้องน้ำห้องอาบน้ำดีกว่าห้องอาบน้ำแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะใช้อีกส่วนเขาจะเรียกว่าเป็นห้องเซนเมนชิตสึก็คือห้องล้างมือห้องซักล้างอยู่ในห้องเดียวกันซึ่งติดกับห้องน้ำเหตุผลก็คือเขาจะใช้น้ำในการรีไซเคิลก็คือเราจะคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะแช่ตัวซึ่งน้ำจากการแช่ตัวเนี่ยสามารถที่จะเอามาซักผ้าในวันต่อไปเพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาตัวเครื่องซักผ้าเนี่ยอยู่ติดกับห้องอาบน้ำอ๋อก็คือตักมาได้เลยใช่ค่ะก็จะมีสายที่เสียบระหว่างเครื่องซักผ้ากับตัวอ่างอาบน้ำก็น้ำใช่น้ำก็จะไม่ได้แบบใช้ปุ๊บแล้วเราทิ้งก็คือเราเอาน้ำเนี่ยมาสามารถซักผ้าได้อีกก็คือไม่สูญเปล่าใช่ใช่ได้ทำจริงๆเลยได้ใช้จริงๆไหมครับวิธีนี้ใช่ใช่ประหยัดน้ำไม่ได้เยอะเลยเนาะทุกบ้านส่วนใหญ่เขาทำกันนะคะทุกคนใช้ก็คือเราจะเอาน้ำที่เราแช่เพราะปกติเนี่ยเขาจะแช่กันเพื่อสุขภาพหรือเพื่อความอบอุ่นของร่างกายเป็นปัจจุบันมันต้องทุกวันอยู่แหละเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยก็จะถูกส่งมาที่นี่แล้วอีกอย่างก็คือคนญี่ปุ่นก่อนที่เขาจะแช่ลงไปในอ่างก็คือเขาจะล้างทำความสะอาดขัดไถ่ข้างนอกให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นน้ำก็ยังสะอาดใช่ใช่ค่ะก็คือต้องตัวสะอาดเลยถึงจะเข้าไปแช่ได้เพราะว่าน้ำหนึ่งน้ำเนี่ยเขาจะแช่ทั้งครอบครัวค่ะหลังจากนั้นวันถัดไปก็เอาน้ำมาซักผ้าก็เรียกว่าเอโคเลยเนาะประหยัดน้ำใช่บ้านก็จะเป็นลักษณะประหยัดพลังงานสายก็ต้องผ่านช่องนี้ไปเวลาจะเทน้ำเดรนมาตรงนี้อ๋อก็ส่วนนี้ใช่คือแทนที่จะเปิดน้ำใหม่เนาะปกติอันนี้ต้องถามพี่นุ่มก่อนเนาะเพราะว่าอย่างของเราอะเราอยู่กันแบบคนไทยเพราะฉะนั้นเราจะไม่ค่อยรู้ธรรมเนียมคนญี่ปุ่นอย่างคนญี่ปุ่นค่ะปกติเขาจะแช่โอฟูโรเนี่ยทั้งปีไหมคะขึ้นถ้าเป็นหน้าหนาวเนี่ยทุกวันแต่ถ้าเกิดอากาศหน้าร้อนเนี่ยเขาก็แล้วแต่บ้านนะคะอาจจะไม่ทุกวันแต่ว่าเขาจะใช้เขาเรียกว่าอะไรน้ำบำบัดร่างกายอย่างเช่นถ้าเหนื่อยหรือว่ายืดกล้ามเนื้ออะไรเนี่ยการแช่น้ำก็จะทำให้ร่างกายเนี่ย
ช่วยในการผ่อนคลายผ่อนคลายใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็เป็นการผ่อนคลายรีแลกซ์ของคนญี่ปุ่นแล้วต้องมีนัดแนะกันไหมอย่างเช่นวันนี้รู้สึกแบบเดินซื้อกับข้าวมาเมื่อยขามากอยากจะแช่ออนเซนจังเลยก็เลยต้องแนะนัดเอ้ยนัดแนะกับคนที่บ้านว่าวันนี้ขอแช่ออนเซนนะมาแช่ด้วยกันอะไรอย่างนี้ไหมไม่ค่ะก็ขึ้นอยู่ใครอยากแช่ก็แช่ใครอยากแช่ก็แช่ดีกว่าแต่ว่าถ้ามีเขาก็อยากแช่แบบคนญี่ปุ่นเขาชอบแช่น้ำแล้วเขาจะมีลำดับไหมครับว่าใครแช่ก่อนแช่หลังจริงๆมีค่ะก็คือควรจะเขาแล้วบ้านพี่ดีกว่าบ้านพี่เนี่ยเขาจะให้เด็กแช่ก่อนค่ะหลังจากนั้นก็จะเป็นผู้ใหญ่ค่ะที่สุดของบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆลองลงมาส่วนใหญ่แม่บ้านก็จะแช่คนสุดท้ายถ้าเป็นจริงๆสมัยโบราณดีกว่าดีกว่าถ้าสมัยเนี้ยก็แล้วแต่ยังไงก็ได้แล้วแต่ใครสะดวกนะก็รับตามสะดวกโอเคโซนนี้ก็คือห้องอาบน้ำใช่มีอ่างเดี๋ยวมีแนะนำนิดเลยมาก็ที่ญี่ปุ่นอากาศช่วงหนาวเนี่ยเขาจะมีฮีตเตอร์อยู่ข้างบนซึ่งตรงนี้เราสามารถใช้ในการตากผ้าได้ด้วยค่ะมันก็จะมีการปรับเมนูนะคะก็สามารถที่จะเป็นเราจะเรียกว่าอาบน้ำแช่น้ำแบบก็คือให้ความอบอุ่นเนี่ยก็จะมีฮีตเตอร์ส่งมาหรือว่าเราก็จะปรับเป็นแบบลมขึ้นมาเฉยๆก็ได้ก็คือจะเป็นเมนูเราเลือกได้ตามนี้ก็จะเป็นตัวนี้ก็จะกันน้ำโดยมากบ้านรุ่นใหม่ก็จะมีตัวพวกนี้เนาะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเห็นนะคะมีตรงนี้ตากผ้าเขาจะใช้อย่างถ้าอากาศไม่ดีจะใช้ตรงนี้ตากผ้าก็ได้แล้วก็เปิดสวิตช์ตัวนี้เพื่อที่ตัวนี้จะดรายผ้าให้ใช่ใช่ใช อีกอันนึงที่โอฟุโรขอแนะนำอย่างนะคะปกติเนี่ยบางบ้านถ้าเขาไม่ใช้ในการซักผ้าสมมติว่าน้ำสะอาดวันถัดไปจะใช้อยู่มันก็จะมีระบบอุ่นใช้น้ำซ้ำใช่ไหมใช่ค่ะน้ำตรงนี้เราก็จะปิดฝาแล้วเก็บไว้แล้วก็กดปุ่มในวันถัดไปเพื่ออุ่นน้ำทำความสะอาดแล้วก็แช่ได้อีกรอบอันนี้ก็เป็นวิธีการช่วยประหยัดน้ำใช่ค่ะแล้วถัดไปก็อันนี้ก็เหมือนที่บ้านเรานะคะก็คือสิ่งล้างหน้าปกติเขาก็จะเก็บของด้านบนจะเปิดก็สามารถเปิดเก็บของได้หมดค่ะแล้วก็มียำด้วยไหมคะอันนี้ครับถ้าขี้ยำยันคุ้มครองบ้านแล้วกันนะคะใช่ค่ะก็เป็นวัดใกล้บ้านศาลเจ้าใกล้บ้านเนี่ยแล้วก็ไปบูชามาค่ะถัดไปนะคะอันนี้ก็จบห้องน้ำอันนี้ถัดไปก็เป็นห้องน้ำโอเคเอาเลยครับค่ะห้องน้ำนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูห้องน้ำสีน้ำตาลที่เห็นด้านหลังนะคะก็จะเป็นตู้เก็บของได้ด้วยนอกจากเป็นแทงน้ำแล้วคนญี่ปุ่นเขาก็จะมีสลิปเปอร์อีกทีนะคะก็คือเพื่อที่จะเปลี่ยนเพื่อเข้าห้องน้ำนอกจากสลิปเปอร์ใส่ในบ้านค่ะอันนี้นะคะเป็นที่ล็อกบานประตูนะคะเดี๋ยวจะให้พี่หนุ่มทำให้ดูก็กดเพื่อที่จะล็อกมันก็ถ้ามีลมมันก็จะไม่ตีใช่ไหมแบบนี้พอเราอันล็อกเราก็ดึงขึ้นอันนี้คือถ้าแบบไม่สังเกตเราก็ไม่เห็นเนาะเราก็เดินไม่สะดุดด้วยนะค่ะอันนี้จะไม่มีที่เมืองไทยเนาะลืมบอกอีกอันนึงห้องคุณแม่เนี่ยใต้ดินมันสามารถเปิดได้นะคะเพื่อเก็บของอ้าวจริงเหรอคะใช่ค่ะก็เป็นการประหยัดพื้นที่เหมือนเดิม อันนี้ปกติบ้านคนญี่ปุ่นเขาจะทำแบบพื้นที่เก็บของใต้ดินไหมคะใช่ส่วนใหญ่มีนะคะสมัยก่อนเนี่ยเขาจะทำพวกเป็นเขาเรียกสเกโมโนก็คือผักดองเนี่ยเขาก็จะเก็บไว้ใต้ดินหรือทำมิโซะอะไรพวกนี้พวกนี้ใช่มิโซะก็จะอยู่ใต้ดินแล้วปิดพื้นปืนก็จะมองเขาก็จะเดินผ่านไม่มีพอจะใช้ก็เปิดขึ้นมาอ๋อแล้วโอกาสั่งทำไหมคะไม่ทำ โอกาสั่งเก็บอะไรเก็บเงินหรือเปล่าใช่ค่ะก็จะเก็บเป็นพวกหนังสือพิมพ์อ่านแล้วพวกนี้นะคะก็บ้านญี่ปุ่นนะคะก็คือจะไม่เหมือนบ้านเมืองไทยตรงเนี้ยพื้นเนี่ยสามารถเขายังมีพื้นที่เก็บของได้อีกสมัยก่อนก็จะเป็นพวกสเกโมโนะหรือผักดองหรือว่ามิโซะญี่ปุ่นเขาจะทำแล้วก็ไว้ที่นี่แต่ของบ้านตอนนี้ก็ไม่ทำแล้วนะก็จะเป็นพวกขยะหรือหนังสือพิมพ์อ่านแล้วอะไรพวกนี้ค่ะก็จะเก็บซ่อนไว้ที่นี่เพราะว่ามันจะมีวันทิ้งเราไม่สามารถทิ้งได้ทุกวันอ๋อก็เป็นช่องเก็บของใช่ค่ะก็เอาไว้ซ่อนของที่แบบเราไม่ค่อยได้ใช้อันนี้ไม่สะดุดเลยนะเรียบอ่ะยกเว้นเราจะกดลงไหมมันก็ถึงเป็นห้องจับใช่
ือไอเดียดีมากเลยเนาะยินดีค่ะค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวขึ้นชั้น2กันเลยนะคะเชิญค่ะขี่บันไดก็เป็นลักษณะคอมแพคเนาะใช่แล้วก็มีราวจับบันไดแบบกลมจริงๆเนี่ยตัวบันไดเนี่ยอันนี้เป็นไซส์ปกติมันจะมีไซส์ใหญ่เราสามารถสั่งได้อ๋อแล้วแต่เราเลือกเนาะใช่นี่จะเป็นลิฟวิ่งรูมนะคะโอ้ลิฟวิ่งสไตล์แคมป์หรือเปล่าคะใช่ค่ะก็คือลืมบอกไปว่าเราเมื่อกี้ที่บอกนะคะเราเป็นแคมเปอร์เพราะฉะนั้นสไตล์บ้านก็จะเป็นลักษณะเนี้ยนะคะแคมเปอร์ก็จะมีหญ้าแล้วก็ต้นไม้ใช่ค่ะต้นไม้แต่อันนี้นั่งได้นะคะนิ่มนิ่มไม่ใช่ต้นไม้อันนี้ก็เป็นหมอนเป็นจานก่อนนี่ก่อนอันนี้บ้านหลังคาค่อนข้างโปร่งเลยเนาะใช่ค่ะก็จะเป็นฝั่งทะลุไปยานที่ญี่ปุ่นเขาเรียกมินุเกะอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะคะเรียกถูกไหมเนี่ยมินุเกะกินุเกะขอโทษนะกินุเกะก็คือหลังคาที่มันทะลุขึ้นไปข้างบนได้เลยแต่ว่าหน้าหนาวเนี่ยพี่จะไม่ใส่ผ้าม่านใส่เฉพาะหน้าร้อนเพราะว่าแสงมันมาก็ทำให้บ้านดูอุ่นใช่อันนี้เป็นโซนห้องครัวนะคะเปิดไปนะคะครัวก็ยังมีแบบความเป็นไทยนะคะเราก็มีอุปกรณ์ตามก็ครัวญี่ปุ่นก็จะเหมือนที่เมืองไทยค่ะปกติแต่ว่าเขาจะมีเพิ่มตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวสำหรับคนญี่ปุ่นชอบกินปลาย่างค่ะก็จะเป็นตัวย่างปิ้งย่างของญี่ปุ่นก็เปิดเครื่องดูดควันแล้วเราก็สามารถใช้ได้เลยแต่ของพี่เนี่ยพี่จะมีตัวเสริมตัวนี้ก็คือเป็นตัวอบค่ะก็สำหรับอบเนื้ออบไก่พวกนี้ก็สามปิ้งตัวไฟมันก็จะมีไฟบนไฟล่างก็เหมือนตัวอบคล้ายๆเตาอบเลยใช่ใช่เหมือนที่เมืองไทยเริ่มมีขายแล้วนะคะมีเหรอคะใช่ค่ะแล้วตัวเนี้ยมันก็มีตัวขายด้วยซึ่งคีบตัวนี้คีบปุ๊บเราก็สามารถยกจากนี้ไปเลยแล้วก็ตั้งที่โต๊ะได้เลยพอตั้งที่โต๊ะปุ๊บเราก็สั่งขาแล้วก็เป็นตัวทานได้เลยทุกอย่างของใช่ทุกอย่างแบบตัวไฟสุดเนี่ยก็คือเขามีข้อดีตรงที่ก็สามารถตั้งเวลาได้ในตัวเลยค่ะเราสมมติว่าเราจะเซตไทม์เมอร์ต้องเปิดก่อนสมมติเปิดตัวเนี้ยจะเซตกี่นาทีก็จะสามารถปิดอัตโนมัติได้เลยนะคะอันนี้ก็ปลอดภัยเนาะใช่เวลาแต่โดยปกติเขามีระบบตัดแก๊สอัตโนมัติถ้าเราเปิดไฟแล้วน้ำสมมติลื่นปิดเนี่ยเขาก็จะปิดให้อัตโนมัติโดยการน่าจะมีเซ็นเซอร์นะคุณแล้วพี่คิดว่าแล้วก็สามารถมีเมนูอย่างเช่นจะหุงข้าวหรือทำเขาเรียกโอกายุก็คือข้าวต้มอะไรเงี้ยเราก็เลือกเมนูมันก็จะมีไทม์เมอร์อัตโนมัติหรือจะตั้งน้ำร้อนใช้เวลากี่นาทีก็อันนี้ก็จะเป็นผัดใช้ไฟแรงถ้ากดนี้ก็จะใช้ไฟแรงกว่าปกติค่ะก็จะมีเมนูอัตโนมัติอันนี้เป็นอุณหภูมิ200องศาและ80องศาสำหรับทำของทอดได้อีกแล้วข้อดีก็เป็นตัวช่วยใช่ใช่แล้วซัพพอร์ตทำงานทำครัวแล้วก็อุปกรณ์ที่เก็บพวกนี้ก็คือสามารถเก็บของได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันก็จะดูเรียบร้อยค่ะจริงๆข้างในจะไม่เรียบร้อยก็ได้แต่ว่าเวลาเก็บแบบนี้มันก็จะดูเรียบร้อยมากพี่คิดว่าส่วนใหญ่นะก็คือเครื่องเดียวเนี่ยมันจะมีทั้งเตาอบไมโครเวฟแล้วก็เป็นตัวกริลก็คือเขาก็จะมีเมนูให้เลือก3ชนิดค่ะสตีมโอเวนแล้วก็กริลก็สามารถประหยัดไม่ต้องซื้อหลายเครื่องก็เครื่องเดียวก็ได้หมดส่วนอันนี้ก็เตากลิ้งใช่ไหมพี่ใช่ตัวนี้จริงๆก็คือทำปิ้งขนมปังได้แต่ว่ามันใช้เวลาก็เลยซื้อตัวนี้เพิ่มเป็นสำหรับทานขนมปังตอนเช้านะคะค่ะอันนี้ล่ะคะอันนี้ก็ทำขนมปังเองค่ะอันนี้ส่วนอันนี้ก็ตอนนี้กำลังคิดนะคะเพิ่งได้มาไม่นานนี้ก็หม้อทอดไร้น้ำมันอันนี้ก็หม้อต้มน้ำใช่หม้อต้มน้ำชงกาแฟนะคะสามีพี่ก็จะชอบดิปกาแฟก็จะมาตัวนี้แต่บ้านพี่หนูไม่มีหม้อหุงข้าวนะคะมีทุกหม้อยกเว้นหม้อหุงข้าวใช่เพราะว่าเราเป็นแคมเปอร์นะคะแคมเปอร์เนี่ยเวลาหุงข้าวเนี่ยเราไม่ใช้หม้อหุงข้าวนะคะเราก็เป็นหม้อพี่จะใช้เดี๋ยวขอเสนอก่อนอันนี้จะเป็นหม้อดินญี่ปุ่น
เวลาใช้หุงข้าวเอาหุงจากหม้อดินอันนี้นะคะใช้หม้อดินหุงนะคะข้าวก็จะอร่อยกว่าปกตินะคะก็เวลาหุงก็ใช้เวลาเร็วด้วยใช้เวลาไม่เกิน10นาทีเนี่ยข้าวก็ได้ละทำให้นึกถึงเข้าค่ายลูกเสือที่เป็นพ่อเรามีหุงเสียบไม้เทน้ำหุงแต่ไม่ต้องเทน้ำนะคะอันนี้คือพอดีวิธีการก็คือเราล้างข้าวก่อนแล้วก็ใส่น้ำตามปกติก็คือตามสมมติ2ถ้วยก็น้ำ2ถ้วยค่ะแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ใช้ไฟแรงไฟแรงจนกว่าควันมันจะออกมาค่ะแล้วก็ใช้ไฟเบาที่สุดจับเวลา6นาทีค่ะเสร็จแล้วอ๋อมันแม่จริงด้วยนะค่ะอันนี้ก็เรื่องครัวนะคะส่วนใหญ่แล้วก็มันก็เหมือนที่เมืองไทยนะคะก็คือมีเขาปล่อยเก็บของปกติแต่ของเราจะมีเขาเรียกว่าเป็นโซนเก็บอุปกรณ์สต๊อกอาหารหรือว่าอันนี้จะเป็นแบบอาจจะไม่ใช่ช่วงสวยเพราะฉะนั้นสวยไม่สวยของไม่สวยก็จะอยู่ตรงนี้อันนี้คือสามารถล็อกได้ก็เดียวก็คือเก็บขยะเก็บของที่เราเก็บสต๊อกอาหารนะคะอย่างเช่นของพี่ก็มีนี่เป็นหอยนางรมหรือว่าอะไรก็เป็นสต๊อกอาหารสต๊อกขนมของแห้งก็จะอยู่ตรงนี้เป็นห้องหน้ากากอนามัยด้วยใช่มีทุกอย่างขยะญี่ปุ่นต้องแยกแขนงขยะเพราะฉะนั้นพี่จะแบ่ง3อันอันนี้จะเป็นพวกกระป๋องขวดที่ใช้แล้วนะคะที่แยกเพราะว่าวันที่ทิ้งเขาก็จะแยกขยะแต่เราต้องล้างแล้วก็ตากให้สะอาดก่อนแล้วก็มาใส่นะแล้วก็อีกอันเป็นพลาสติกค่ะพลาสติกแล้วก็ขยะทั่วไปที่เผาได้มี3ถังเลยบ้านพี่หนูใช่อีกอันนึงตู้เย็นที่อยากแนะนำดีกว่าโอเคตู้เย็นเนี่ยอันนี้คือช่องผักอยู่ตรงกลางไม่อยากเปิดเลย ช่องผักแล้วก็อันนี้น้ำแข็งก็คือมันทำน้ำแข็งได้โดยในตัวโดยการที่อันนี้เราก็ใช้สมือสัมผัสก็ใส่น้ำแล้วก็น้ำแข็งก็จะทำมันนะคะปกติก็ไม่มีอะไรแต่ว่าของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีช่องแช่แข็งที่ใหญ่เพื่อที่จะต้องไม่ต้องช้อปปิ้งบ่อยค่ะก็จะมี1 2ตัวนี้ตัวใหญ่แล้วจะเป็นช่องสำหรับช่องแช่แข็งทั้งหมดอันนี้คือดีมากใช่โดยเฉพาะเพราะว่าพี่ทำงานเราก็ไม่ต้องไปซื้อของทุกวันในยามฉุกเฉินด้วยใช่ไหมคะถูกค่ะเช่นถ้ามีแผ่นดินไหวหรือว่าอะไรเราก็จะมีของสต็อกได้ถัดไปนะคะอันนี้สามีนอนหลับไปแล้วค่ะก็เดี๋ยวไปดูห้องนอนเนาะอันนี้จะเป็นห้องลูกชายอันนี้ห้องก็เหมือนเดิมค่ะก็แต่ละเขาจะมีพื้นที่เราก็เก็บใต้เตียงได้เหมือนเดิมไฟนี้แบบเปลี่ยนเลเวลได้ใช่ค่ะก็จะเป็นใช้ริมของตัวสามารถปรับได้หรือว่าปรับสีได้จะให้ความสีขาวหรือสีเหลืองนี้เราเลือกได้โดยใช้แล้วก็อันนี้แอบเห็นกระเป๋านักเรียนญี่ปุ่นใช่แลนโดเซลนะคะก็อันนี้คือหมวกสำหรับป.1นักเรียนป.1เท่านั้นถึงจะใช้หมวกนี้แล้วก็กระเป๋าเนี่ยก็ตัวครอบนี้ก็เหมือนกันก็จะเป็นเฉพาะป.1ให้รู้ว่าเป็นสัญลักษณ์เด็กน้อยเด็กเพิ่งเริ่มเข้าเขาก็จะให้ช่วยกันดูอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ระมัดระวังแล้วก็ปลอดภัยด้วยเพราะว่าใช่ก็ตัวกระเป๋าเนี่ยค่อนข้างราคาสูงนะแต่ว่าใช้ได้ถึงป.6แต่ก็มีความเซฟตี้อยู่นะเท่าที่สาวๆเคยเขียนบทความเกี่ยวกับกระเป๋าลันโดเซลูนะคะก็เขาออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ เนาะอย่างอันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช่ค่ะถ้าเกิดว่ามีใครอันตรายเข้ามาเนี่ยเราสามารถกดดึงจะเป็นดึงเชือกตรงนี้ก็จะเสียงดังอ่ะฮะก็จะมีเสียงตี๊ดๆๆๆแบบป้องกันเหมือนคล้ายๆการขโมยนะคะเหมือนรถการขโมยอ่ะแต่เป็นป้องกันเด็กอ๋ออย่างนี้เราก็ต้องสอนลูกด้วยใช่มั้ยใช่ค่ะว่าใช้ยังไงเราก็ห้ามเล่นนะอะไรอย่างเงี้ยส่วนอันนี้ก็คือเป็นไฟก็เป็นไฟถ้าเกิดสมมติข้ามถนนหรือสัญลักษณ์ตอนกลางคืนนะคะก็ช่วยเด็กว่าเด็กอยู่ตรงนี้หน้าอะไรเงี้ยป้องกันอันตรายกลางคืนแล้วก็นอกจากนี้นะคะถ้าสมมติแบบเด็กๆสะพายไปใช่ไหมคะแล้วเกิดหกล้มหงายหลังลงไปนะคะหัวก็ไม่กระแทกพื้นด้วย
ไม่จมน้ำใช่ไหมใช่ใช่บางรุ่นก็บอกว่าไอ้กระเป๋าอันนี้คล้ายๆกับฟอร์เขาเรียกอะไรอ่ะโฟมไว้ตีแต่ทีนี้ถ้าตกน้ำอ่ะต้องนอนกันต้องเอาไปเอาไปแน่ค่ะก็อินไซด์มากเลยนะวันนี้ได้เห็นของจริงรันเดอร์เซลอันนี้ก็เป็นห้องนอนของน้องเลนลูกชายก็ตู้ใส่เสื้อผ้าอันนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นระบบระบายอากาศของบ้านญี่ปุ่นนะคะถ้าเรากดเนี่ยพุชเนี่ยอากาศมันก็จะโฟลว์เข้ามาในกรณีที่แบบอย่างเช่นหนาวเราไม่เปิดหน้าต่างแต่เราเปิดอันนี้แทนได้หรือเปล่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่หน้าหนาวก็ไม่ได้ใช้นะสำหรับพี่นะแต่พี่จะใช้เป็นหน้าร้อนดีกว่าเพราะว่าหน้าร้อนเนี่ยคือบ้านญี่ปุ่นอะผนังของบ้านเขาจะมีฉนวนฉนวนกันความร้อนกันความเย็นเพราะฉะนั้นบางทีอุณหภูมิที่แบบร้อนเกินไปหรือหนาวเกินไปบางทีก็ใช้ตัวนี้ได้ที่เขาบอกนะคะก็ตัวเนี้ยก็จะมีทุกห้องในการระบายอากาศเพราะว่าตัวฉนวนเนี่ยมันเก็บอุณหภูมิจริงๆก็เหมือนเราอยู่ในกระติกน้ำที่มันเก็บอุณหภูมินะคะก็เห็นใช่ไหมอุณหภูมิก็จะสามารถสมมติพี่เปิดแอร์ไว้ประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยแล้วพี่ปิดมันสามารถอยู่ได้2 3หรือ4ชั่วโมงเลยในการคิดในอุณหภูมิห้องเอางี้ต้องถามก่อนเคยได้ยินมาว่าคนญี่ปุ่นเขาไม่เปิดแอร์นอนใช่ที่บ้านพี่หนุ่มเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ไหมคะอย่างพี่มันเป็นคนไทยนะคะก็คือว่าถ้าร้อนเนี่ยเราก็เปิดนอนอยู่แต่ว่าถ้าหน้าหนาวส่วนใหญ่ไม่ค่อยเปิดอ๋อเพราะว่าบ้านมันคิดอุณหภูมิมันก็ไม่หรอกไม่หนาวดีกว่าเพราะว่าเคยถามเพื่อนนะคะสามีคนญี่ปุ่นก็คือคนญี่ปุ่นน่ะสามีเขาไม่เปิดแอร์นอนทั้งคืนคือจะเปิดแค่ก่อนนอนประมาณสักสามชั่วโมงใช่ใช่บ้านพี่ก็เป็นอ๋อก็ตั้งเพราะว่าหลังจากนั้นพอตั้งเวลาปุ๊บมันก็คิดอุณหภูมิได้ประมาณถึงเราตื่นอาจจะก่อนนอนเปิดอีกทีก็ได้ก็ทำเมื่อเซ็ตทำเมื่อตั้งเวลาว่า1ชั่วโมงก่อนตื่นนะก็จะไม่รู้สึกหนาวเลยเพราะว่าอุณหภูมิของบ้านมันคีปประมาณพี่ว่าอย่างต่ำ 3-4 ชั่วโมงมันอยู่ได้ค่ะเพราะว่าเคยเห็นอย่างโฆษณาแบบโฆษณาในญี่ปุ่นอะหมอนเปียกอะไรเงี้ยเราก็เลยงงเอ๊ะแล้วทำไมเขานอนกันจนหมอนเปียกช่วงหน้าร้อนอะมันจะมีหมอนแบบคีปคูลอะไรเงี้ยก็เลยมาสงสัยที่ว่าคนญี่ปุ่นเวลานอนคือเขาไม่เปิดแอร์ตลอดทั้งคืนจนถึงเช้าก็คือแบบจะเปิดก่อนแค่ก่อนนอนแล้วก็ก่อนตื่นที่พี่ว่าระบบระบายความร้อนญี่ปุ่นอ่ะอากาศบ้านเรากับเขาไม่เหมือนกันทีนี้ความชื้นสัมผัสของเขากับบ้านเราไม่เหมือนกันความแห้งบ้านเรามันจะแห้งเร็วกว่าแต่ของเขาอ่ะแห้งช้าใช่เพราะฉะนั้นเขาก็จะทำยังเขาจะต้องระบายความร้อนหรือว่าอะไรเนี่ยเขาก็จะมีระบบตรงนี้ที่แบบมาช่วยซัพพอร์ตนะซึ่งบ้านเราบางทีไม่จำเป็นเดี๋ยวขึ้นไปชั้นสองห้องเรียนจังเนี่ยเขาจะมีโซนเป็นห้องเพลทลาวใช่เป็นห้องใต้หลังคาดีกว่าแต่ว่าความสูงมันจะไม่ใช่ผู้ใหญ่เข้าได้เดี๋ยวไปดูกันนะคะขึ้นบันไดค่ะคือเราห้ามตัวใหญ่กว่านี้นะไม่ใช่เราก็จะเป็นห้องเนี่ยถ้าเข้าห้องปุ๊บเราก็ต้องคานเข่าเนาะคานเข่าเพราะว่าอาการมันต่ำเพราะห้องของเล่นเล่นจ้ะอันนี้คือเราคุกเข่าแล้วนะแล้วก็คุกเข่าตรงเหลือจากหัวกับเพดานเนี่ยประมาณคืบใช่ประมาณอันนี้น่าจะ100 เซนก็จริงๆก็คือใช้เป็นห้องเก็บของเล่นนะคะห้องเด็กๆมาเล่นที่นี่บางทีเขาก็อยากมานอนห้องใต้หลังคากันอะไรเงี้ยแล้วก็มีช่องสองใช่ก็มีหน้าต่างเล็กๆก็จะไม่อันตรายเพราะว่ามันจะขนาดเล็กเด็กก็ออกไม่ได้อันนี้เครื่องอะไรคะพี่อันนี้ก็เครื่องอันนี้ค่ะดีเทคsmoke detector ใช่ค่ะจับควันได้ค่ะก็เหมือนเดิมที่นี่เขาก็จะมีระบบเนี่ยจริงๆตัวเนี้ยเป็นพัดลมระบายอากาศนอนจะได้ยินเสียงที่นี่ก็จะเขียนว่าใช้24ชั่วโมงจริงๆควรใช้24ชั่วโมงในการระบายอากาศเพราะว่าการระบายอย่างที่พี่บอกอากาศเขาการถ่ายเทมันจะน้อยกว่าบ้านเราเพราะว่าเขามีฉนวนล็อกระบายใช่เพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช้ตัวนี้อากาศในบ้านจะไม่ถ่ายเทแต่ทุกพวกนี้ก็คือใช้ไฟในเขาเรียกว่าในระดับต่ำมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องค่าไฟเพราะว่าเป็นตัวดีไซน์ใช่ค่ะเขาดีไซน์มายิ่งมีช่วงโควิดเนี่ยนะมันช่วยระบายเชื้อไวรัสเชื้อหวัดเชื้ออะไรเร็วใช่ค่ะ
ก็ทำให้ไม่ไออัดใช่เพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ยก็คือการระบายอากาศเขาจะแย่มากที่เนี่ยก็คือเขาจึงต้องมีเครื่องตรงนี้ในการระบายอากาศในบ้านโอเคครับอันนี้ก็เป็นเครื่องกรองอากาศนะคะก็คือคิดว่าที่เมืองไทยน่าจะมีนะก็คือฝุ่นละอองหรือว่าไวรัสอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็กรองกลิ่นก็ส่วนใหญ่พี่จะใช้ในห้องนอนเพราะว่าตอนนอนนี่เราไม่รู้ว่าอากาศมันก็โปรเทคได้ระดับหนึ่งห้องนอนนะคะเชิญค่ะก็จะเป็นคอมแพคห้องนอนเหมือนเดิมก็ใต้เตียงเก็บของได้สองด้านเหมือนเดิมนะคะใช้พื้นที่ทีนี้ส่วนห้องเนี่ยก็คือเราพี่เน้นอากาศถ่ายเทเพราะฉะนั้นมีหน้าต่างสองทิศก็ถ้าเป็นหน้าร้อนนี่ก็เปิดก็คือไม่ร้อนเลยอากาศมันก็แล้วก็มีตัวฟลูอากาศเหมือนเดิมค่ะทางด้านนู้นก็เนี่ยนะคะถ้าเราต้องการระบายอากาศเราก็จะใช้ตัวนี้ในการช่วยแล้วก็เตียงเป็นเตียงสไตล์เวสเทิร์นเนาะใช่เพราะว่าบ้านเนี้ยไม่ใช้ตาตามิละของเราไม่ใช่บ้านญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นบ้านที่มันเป็นพื้นธรรมดาข้อเอานี่ดีกว่าตาตามิเนี่ยข้อดีคือเวลาเรานอนพื้นเราใช้ฟูกนอนนะคะเวลาเหงื่อออกตอนกลางคืนเนี่ยตัวตาตามิมันจะดูดซับเหงื่อไม่มีพื้นก็จะไม่เปียกมันก็จะหายไปแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้พื้นปกติเนี่ยแล้วเรานอนเขาเรียกฟุตงที่นอนแบบญี่ปุ่นเนี่ยเหงื่อในร่างกายเวลาออกตอนกลางคืนน่ะมันจะเปียกพื้นซึ่งถ้าเราไม่ตากที่นอนเนี่ยที่นอนจะขึ้นราเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องใช้เตียงแล้วก็เตียงที่ญี่ปุ่นจะไม่มีแบบ king size เหมือนอย่างเมืองไทยเพราะว่าประตูมันเล็กหรือว่าใช่ประตูเล็กแล้วเวลาเอามาต่อเนี่ยนะคะมันส่วนใหญ่คนญี่ปุ่นใช้เป็นตัวซิงเกิลสองอันแล้วมาติดกันใช่ใช่นั่นนี่ใช่ค่ะแล้วก็อาจจะซื้อตรงกลางเป็นที่นอนแผดนอนตรงกลางเพื่อที่จะไม่สะดุดเวลานอนใช่ใช่ใช่ของพี่เนี่ยบ้านที่ออกแบบเนี่ยพี่เป็นคนออกแบบโดยที่ความรู้สึกของเราว่าเราเนี่ยใช้ชีวิตแบบนี้หน้าเราต้องการแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะดีไซน์บ้านโดยที่เราเอาชีวิตประจำวันของเราในการสะดวกที่สุดเพราะฉะนั้นห้องพี่จะเป็น walk in closet ที่แบบเดินเข้ามาเก็บของก็เสื้อผ้านะคะเราก็ตื่นมาปุ๊บเปลี่ยนดึงเสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าที่นี่หลังจากนั้นเราจะมีประตูห้องถัดติดกันเลยถัดไปจะเป็นห้องสำหรับซักล้างเพราะฉะนั้นถ้าเราอาบน้ำแปรงฟันอาบน้ำคนญี่ปุ่นลืมบอกนะคะคนญี่ปุ่นไม่ค่อยชอบอาบน้ำตอนเช้าแต่คนไทยอาบนะคะก็เขาก็จะมาเปลี่ยนชุดล้างหน้าแปรงฟันตรงนี้ถอดเสื้อผ้าใส่เครื่องซักผ้าที่นี่ค่ะแล้วบางทีถ้าเรายุ่งเครื่องซักผ้าเนี่ยมันสามารถปั่นแห้งได้เลยโดยที่เราไม่ต้องตากเพราะฉะนั้นพอซักเสร็จเราก็ตากเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะเราก็มาพับแล้วก็เก็บเข้าห้อง walk in closet ได้เลยก็สะดวกในการใช้ชีวิตอันนี้ก็มีที่ตากผ้าในร่มเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเปิดไปนะคะอันนี้กรณีที่ถ้าเราตากเองเราไม่ใช้ตัวนี้เราก็เอามาดึงตรงนี้มาตากแขวนก็จะตากในห้องนี้ก็ได้ในกรณีที่ถ้าฝนตกเลยนะคะหรือถ้าจะไปตากที่ระเบียงก็พอตรงนี้เราจัดการเสร็จปุ๊บเราก็ดึงที่เราเซตที่จะพร้อมตากแล้วก็เอาไปที่ระเบียงแล้วก็ไอ้ตัวกระเบื้องนี่จริงๆไม่ใช่กระเบื้องใช่ไหมใช่ค่ะตัวพื้นเนี่ยเป็นถ้าบ้านเราก็เรียกอะไรกับมันจะคล้ายๆกับเบื้องเขาเรียกพื้นยางเหมือนวอลเปเปอร์ค่ะก็คือตรงเนี้ยปูผนังปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นแผ่นสำหรับปูพื้นซึ่งที่เราเห็นอะเหมือนกับเบื้องนะคะแต่จริงๆไม่ใช่เราสามารถเลือกลายได้นะมีทั้งลายหินอ่อนลายไม้ลายกระเบื้องนี่ถ้าเรากดเข้าไปมันจะมีความบุ๋มด้วยนะใช่ค่ะตรงนี้ก็คือข้อดีนะเวลาของตกแค่ตกไม่แตกใช่ไม่แตกแล้วก็ไม่เขาเรียกเวลาเปียกพื้นก็ไม่เป็นรอยไม่ลื่นด้วยไหมคะไม่ลื่นด้วยค่ะจริงๆราคาแพงกว่าพื้นปกติเขาก็เลยปูให้บางห้องไม่ต้องกังวลเรื่องกระทงกระเทาะเป็นแหว่งใช่ค่ะใช่แล้วก็ระยะเวลาในการใช้งานเนี่ยใช้เวลานานเหมือนพื้นปกติดีมากเลยนะเราก็เช็ดถูได้ตามปกติใช่ใช่แจ๋วเลย
เรื่องราวยังไม่ได้จบแค่นี้นะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ล้วงลึกข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างบ้านในญี่ปุ่นจากพี่หน่งเลยวันนี้เป็นแค่การพาเดินชมเที่ยวบ้านกันก่อนเพื่อเป็นพรีวิวค่ะสำหรับในตอนหน้าเราจะมาคุยกันนะคะว่าการจะซื้อบ้านในญี่ปุ่นสักหลังนึงเนี่ยต้องทำอะไรบ้างมีขั้นตอนอย่างไรราคาเท่าไหร่ใช้เวลาในการก่อสร้างนานไหมรวมถึงเทคนิคที่ต้องรู้ก่อนซื้อบ้านในญี่ปุ่นค่ะวันนี้สาวแซ่บอบลุงและพี่หน่งขอตัวไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนที่2ค่ะบ๊ายบายหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ หวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ